ก็ในส่วนของวันนี้นะครับก็อยากจะฝากเรียนพี่ๆสื่อมวลชนนะครับว่าตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเราได้ออกปฏิทินหมายจับนะครับประมาณ50กว่าคนนะครับซึ่งเป็นหมายจับที่เรายังติดตามอยู่นะครับบุคคลที่มีรูปถ่ายประชาชนทุกท่านให้ทราบด้วยว่าทางตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเนี่ยได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเตรียมมาตานะครับในการลงปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านไม่ต้องห่วงเลยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วเราเนี่ยนะมีการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดทุกถนนสายหลักและสายรองนะครับบ้านเราเนี่ยนะฮะคนต่างๆก็จะปรากฏตัวให้เราเห็นทุกพื้นที่ทุกถนนหนทางนะครับก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านช่วยร่วมกันนะครับเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวนะครับมายังศูนย์191นะฮะและตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วปรากฏเบอร์โทรศัพท์ตามที่ปรากฏหน้าจอนะครับ